โดยสติกเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะเดี๋ยวก็ตอบคำถามกันต่อยาวๆนะทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายสดนะครับแต่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่อยากจะไปอ่านทวนซ้ำคำพยากรณ์ดวงรายวันนะครับหรือแม้กระทั่งใครที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันในช่วงเบรกแรกก็สามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV.comไปตามต่อกันตรงนั้นได้นะครับว่ากันต่อครับคุณวีรพงศ์3ธันวา24ครับเวลาตี 4:59 เช้าเป็นวันพระฤหัสก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับแต่งานดีไหมการงานเป็นอย่างไรก็เหมือนกับสายที่พูดเมื่อสักครู่เลยนะมันเป็นอายุนะมันก็ใกล้ชิดผูกพันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ก็ไม่ได้ถึงขนาดห้ามนะเพียงแต่ว่าของคุณเนี่ยอย่าจัดงานใหญ่นะคุณวีรพงศ์นะทำเล็กๆนะหรือแม้กระทั่งการผูกข้อไม้ข้อมือนะครับจัดเฉพาะแวดวงญาติพี่น้องเนี่ยก็น่าจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นและในช่วงระยะแรกถ้าพูดคุยกับทางแฟนรู้เรื่องนะถ้าวงเล็บนะถ้าคุยกันรู้เรื่องนะช่วงแรกๆอย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนอยู่กันสักระยะนึงก่อนแต่ถ้าเกิดคนนิดในเรื่องของการจดทะเบียนอันนี้ก็ต้องตามใจฝ่ายหญิงนะผมมีหน้าที่บอกกล่าวในแง่ลักษณะของรูปดวงชะตาลัคนาอะไรจังหวัดชลบุรีนะครับชลบุรีแป๊บหนึ่งนะครับโอเคก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตานะพฤหัสกุมลักษ์นะครับเพียงแต่ว่าของคุณอาจจะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่หรืออาจจะก็เรียกว่าอะไรฮะชีวิตอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนะแต่ภาพรวมก็ต้องถือว่าใช้ได้เหตุผลก็คือว่าของคุณเนี่ยด้วยองค์รวมเนี่ยคุณได้นรกเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์นะครับราศีตุลเนี่ยเป็นนรกเกณฑ์ราศีคนถ้าพฤหัสกุมลักษ์ก็ถือว่าได้องค์เกณฑ์นะช้าหน่อยแต่สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จครับต่อเลยจ้าคุณนิว28มิถุนายน43เวลาเที่ยงคืน15นะครับพุธกลางคืนยี่สิบแปดมิถุนายน2543ปฏิทินตรงกับวันพุธนะตี1:15ขออนุญาตให้ยืนยันวันสากลเข้ามาครับนะถ้าเป็นแบบนี้ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นวันอังคารนะผมขออนุญาตไม่ตีความไปเองนะถ้าน้องเป็นพุธกลางคืนจริงน้องเขาต้องเกิดวันที่29เรียนคุณผู้ชมทุกท่านให้ใส่ข้อมูลเป็นวันสากลเข้ามานะคะ SMS ต่อมาครับคุณยุภาวันที่18มิถุนายน24นะครับปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะตีหนึ่งเช้าเป็นพฤหัสอย่างนี้ชัดเจนครับน้องยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะถามเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีพุธกลางคืนก็ใช้วักจันนะกอไก่ขอไข่โอเคถูกต้องมาเป็นพืชเลยนะฮะเดี๋ยวต้องดูชื่อเก่าก่อนยุภาพอพานติดกาลีไม่ไหวละชื่อแรกนะครับกรกนกนะครับอันนี้ใช้วักสีนำแต่เลขศาสตร์ผมไม่ชอบกิติยาอันนี้เข้าท่านามสกุลมันการเดี๋ยวนะครับขออนุญาตจดนิดหนึ่งโอเคชื่อที่3การจะนาอันนี้เลขศาสตร์ไม่สวยกาลเกตใช้ชื่อกิติยานะกิติยาหมั่นการดีที่สุดครับต่อเลยครับคุณมิ้นนะ19กรกฎาคมหนึ่งเจ็ดนะครับวันศุกร์ตีสามชัดเจนนะฟ้าสว่างเป็นศุกร์คุณยังเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่บอกว่าปีนี้อึดอัดเสริมดวงยังไงงานสักครู่นะปีนี้ผมใช้คำว่า
ให้ระวังคนไม่หวังดีที่ไม่เห็นตัวหรือเห็นตัวแต่ไม่ชัดหรือไม่ได้มาซึ่งหน้าจะเป็นทรงนั้นจะเป็นทรงนั้นนะฉะนั้นก็คือต้องปล่อยวางนะครับหลักการทางพุทธเขาบอกว่าวันนี้ผมอ่านข้อความที่น่าสนใจอยู่ข้อความหนึ่งนะเขาบอกว่าสอนวิธีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบแต่เรามีหน้าที่ความรับผิดชอบต้องทำงานด้วยกันก็พยายามตีกรอบนะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและขอให้เชื่อหลักผมใช้แบบนี้เลยนะใครทำอะไรได้อย่างนั้นนะคุณทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีส่วนหนึ่งก็ต้องปล่อยวางทำใจการให้นะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการนั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยทำจิตใจให้สงบเนี่ยเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วการทำบุญเสริมปีนี้เน้นในเรื่องของแสงสว่างนะครับซื้อหลอดไฟถวายวัดแล้วลองไปถามหลวงพ่อที่อยู่ในวัดก่อนว่าใช้หลอดไฟแบบไหนการเสริมชะตาปีนี้เสริมความมีอำนาจหน่อยให้หายหยกมาสวมใส่ต่อเลยครับคุณเอกจรินหนึ่งธันวา17ขออภัย1ธันวา97 22.30 สว่างวันพฤหัสงานสวนเกษตรต่างถิ่นฐานต้องต่างถิ่นฐานด้วยนะต้องต่างถิ่นฐานด้วยของคุณเนี่ยยังเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับก็ทำต่างถิ่นฐานถือว่าดีนะแล้วก็ส่วนเงินสุขภาพดวงนี้จะจนไหมคุณทำอาชีพถูกโฉลกอยู่แล้วนะฉะนั้นผมไม่ห่วงนะครับแล้วก็ดาวการเงินคุณก็สวยไม่ต้องกังวลเพียงแต่ว่าถ้าเรามีมากพอที่จะแบ่งปันนะครับก็แต่ปีนี้ผมฝากระวังอุบัติเหตุนะแล้วระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนรอบข้างเพื่อนฝูงพี่น้องพวกนี้ใช่ทั้งหมดถวายของมีคมนะครับก็คือให้ซื้อมีดโกนก็ได้นะที่ร้านสะดวกซื้อถวายวัดต่อเลยจ้ะ28/06/09นะครับวันอังคารดูเบอร์โทรศัพท์65กับ56เหมือนกันนะพฤหัสศุกร์เนี่ยเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคดีทั้งสองเลขจ้ะต่อเลยครับวิชุดา31/04/41นะครับเวลา20:33ตอนนี้เรียนกราฟิกดีหรือไม่อยากเปิดร้านกาแฟถ้าเน้นในเรื่องของการออกแบบนะเน้นในเรื่องของการออกแบบผมไม่แน่ใจกราฟิกมันต้องใช้ IT หรือเปล่าความจริงในดวงคุณเนี่ยฟังให้ดีนะครับถ้าเป็นลักษณะของงานที่ต้องใช้ IT คอมพิวเตอร์เนี่ยถือว่าดีมากนะในพื้นชะตาแต่ด้วยสาระสำคัญของงาน IT เป็นเหมือนกับเครื่องมือแต่ด้วยสาระสำคัญถ้าเป็นลักษณะการออกแบบหรือเกี่ยวกับแฟชั่นน่ะต้องเน้นออกแบบเท่านั้นจึงจะสมรูปแต่ถ้าเป็นเพียว IT เลยได้เนี่ยยิ่งดีกาแฟดีไหมไม่เชียร์นะไม่เชียร์นะครับต่อเลยครับคุณนิรยา7/05/57เวลา21:50ชื่อนี้ดีหรือไม่วันพุธกลางคืนถูกต้องนะครับนิรยาใช้วรรคมนตรีนำนะครับก็เรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลเลขศาสตร์สวยเป็นคู่มิตรเพือกสำลีเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วนะครับก็เสน่ห์และความสำเร็จฉะนั้นชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะต่อเลยครับคุณสิทธิชัย19/2112:30วันอังคารควรทำงานเสริมอะไรดีอาชีพเสริมที่เด่นในพื้นชะตาของคุณเนี่ยพฤหัสสวยนะผมเชียร์ให้เรียนโหนนะเรียนแบบจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะครับจดหมายเลขโทรศัพท์นะถ้าคุณสะดวกที่จะเรียนกับทางสมาคมนะถ้าอยู่ในจังหวัดไม่ไกลนักหรือว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่แล้วเนี่ย0891509909นะครับอีกหมายเลข10961045299นะครับคอร์สใหม่จะเปิดในช่วงประมาณปลายปีนี้แหละนะครับต่อเลยจ้ะคุณเอกพงศ์27/31ครับ
ปีมะโรงนะเวลา 13:12 นอยู่จันทร์งานเงินโชคลาภความรักลัคนาราศีจันทบุรีนะครับ 13:12 นาทีลัคนาสถิตอยู่ในราศี ขออภัยครับลัคนาเนี่ยสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูช่วงนี้นะก็อยากจะให้ขวนขวายหน่อยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มการเรียนต่อยอดนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหน้าที่การงานนะส่วนในเรื่องของแล้วมันจะดีจะได้รับการยอมรับจะเป็นลักษณะของชื่อเสียงนี่แหละหรือว่าอาจจะไม่ใช่เม็ดเงินนะแต่จะเป็นในเรื่องของเครดิตส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่เชียร์ไม่เชียร์นะความรักเป็นอย่างไรความรักอันนี้ห่วงสุดแล้วนะครับให้ระวังมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นหรือมีระยะทางเป็นปัญหาอุปสรรคของคุณถ้ามีคู่ให้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนนะครับต่อเลยครับเด็กชายธีรพัฒน์22กุมภา55เวลา 9:09 นาทีเนี่ยอันนี้แสดงว่าเวลาเกิดใช้เวลาเลิกหรือเปล่านะครับอนาคตจะมีโอกาสเดินได้หรือไม่ตอนนี้น้อง4ขวบนะในดวงของน้องเขาเนี่ยอังคารกับเสาเสียก็หมายถึงพวกกล้ามเนื้อกระดูกฉะนั้นมันก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นปัญหาในระยะยาวถึงจะหายก็ต้องใช้เวลาเยอะๆนะฉะนั้นและปีนี้ลองดูนะครับถ้าในแง่ของการรักษาไม่ดีขึ้นการหาทางเลือกนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการแพทย์ทางเลือกนะหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนสถานพยาบาลเพื่อทำการเปรียบเทียบหรือแม้กระทั่งการหา second opinion นะความเห็นที่2ปีนี้สำคัญอยากให้ทำแบบนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะเผื่อใจไว้หน่อยละกันนะส่วนเบอร์โทร26เนี่ยก็เป็นสุภเคราะห์คู่ที่เสริมเสน่ห์เบอร์นี้ดีอยู่แล้วนะครับส่วนทะเบียนรถ43เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติแต่เลข7เนี่ยภาระเยอะใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7ต่อเลยครับคุณพรฤทัย3พฤษภา36เวลา 15:43 นาทีวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งเข้ามาใหม่ปีหน้ามีเกณฑ์ได้แต่งงานหรือไม่คู่จริงๆของคุณเนี่ยนะถามว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่ามีนะก็น่าจะก่อนพฤษภาวันเกิดคู่จริงๆของคุณเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันประคับประคองหน่อยให้แยกส่วนกันนะเขาจะซัพพอร์ตเขาจะช่วยเหลือคุณได้นะแต่ว่าบางครั้งอาจจะกังง้องกังแง้งหรือมีความไม่ลงรอยทัศนคติไม่ตรงกันบ้างจะเป็นทรงนั้นถ้ายังโสดเดี๋ยวก็จะได้เจอคนที่ถูกใจค้าขายดีหรือไม่นะปีนี้เกณฑ์ทำมาค้าขายไม่ค่อยดีนะเพราะเป็นกาลีลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ้าสามารถจะทำได้นะครับของคุณเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาและปีนี้ถ้าหันโต๊ะเก็บเงินนะไปทางทิศเหนือได้ถือว่าดีตอนนี้สายที่2 ของวันนี้พร้อมแล้ว ขออภัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรจากไหนเอ่ยค่ะพันนิพาค่ะคุณพันธิพาเหรอฮะพันนิค่ะพันนิพานะครับโทรจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่15เมษายน2499ค่ะอุ๊ยทำไมเสียงยังดูแบบจริงๆนะครับอันนี้เป็นเจ้าตัวเองเลยใช่ไหมเป็นเจ้าชะตาเองเลยนะใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะตรงกับวันอาทิตย์นะครับใช่ค่ะกี่โมงคะ9:29ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง59เต็มใช่ค่ะเข้า60ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินกับเรื่องงานอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะปัญหาเงินนะคะนะอลิเป็นกาลีฮะเหนื่อยมากนะเหนื่อยสุดๆตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาใช้คำว่าแย่ในรอบ8ปีผมใช้คำนี้ได้ไหมค่ะแย่ที่สุดในรอบ8ปีที่ผ่านมาค่ะฟังให้ดีนะผมทายเรื่องการเงินใช่ไหมคะใช่ๆค่ะผมทายว่ามันแย่แล้วนะแล้วมันจริงและผมจะทายต่อว่าหลังวันเกิดของคุณในเมษาเมื่ออายุย่างเปลี่ยนทักษะเคลื่อนจะค่อยๆ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ไม่ได้หมดไปนะค่ะเพียงแต่จะเบาลงค่ะนะฉะนั้น2สเต็ปการทําบุญเสริมตอนนี้ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะถวายภิกษุสามเณรนะศึกษาพระธรรมวินัยหรือใช้ในกิจของสงฆ์ได้ทั้งนั้นทําตามกําลังเราที่เกี่ยวกับพระใช่มั้ยคะใช่ถวายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนหรือจะนําไปบริจาคให้กับเด็กที่เขาไม่มีใช้ก็ได้นะเด็กนักเรียนน่ะค่ะนะการทําบุญเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นการให้ทานก็ได้แล้วแต่จิตของคุณส่วนย่าง61ที่กําลังจะมาถึงหรือ61ค่ะให้เน้นการทําทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือสัตว์นะคะสุนัขจรจัดไถ่ชีวิตโคกระบือช่วยช้างกลับบ้านแมวอะไรพวกเนี้ยได้หมดทำตามกำลังนะก็ต้องเรียนตรงๆว่าจะแย่และย่าง61จะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดมีเหลือนะแต่มันจะดีและมันจะเบากว่าในช่วงนี้ความจริงคุณเซมาตั้งแต่ย่าง59แล้วใช่ค่ะนะแต่ปีนี้มันหนักสุดๆค่ะอ่ะถามเรื่องอะไรต่ออีกตอนนี้ทำงานเซตั้งแต่59แล้ว60นะคะปีหน้าปีชงด้วยค่ะก็อย่างที่ผมเรียนไงเบาลงแต่ยังมีผลกระทบอยู่ส่วนในแง่ของปีชงเนี่ยก็ประมาณหลังตุ๊จีนนะก็ให้ไปที่ศาลเจ้าจีนนะครับก็จะมีคำแนะนำให้ครบถ้วนเลยแหละนะว่าควรจะทำอะไรคือจริงๆอย่างนี้นะปีนะของคุณนักษัตริย์วอกถูกไหมใช่ค่ะความจริงเนี่ยก็มีหลากหลายตำรานะบางตำราก็บอกว่าวอกเจอวอกพวกเดียวกันไม่เป็นไรค่ะนะแต่ว่าที่เป็นห่วงที่สุดเนี่ยคือมะเสงเนี่ยเข้าเต็มแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสบายใจอย่างที่ผมบอกก็ไปทำช่วงประมาณตุ๊จีนหลังตุ๊จีนนิดนึงก็ได้ค่ะค่ะจ้ะอ่ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าค่ะไม่ได้ทำแล้วค่ะเคยทำอะไรมาก่อนหน้านี้ครับเคยทำเกี่ยวกับฝ่ายทะเบียนวัดผลเกี่ยวกับโทรศัพท์สาธารณะอะไรประมาณนี้ค่ะเสาโทรศัพท์ค่ะเกี่ยวกับบริษัทนะคะค่ะแล้วตอนนี้มีแผนยังไงบ้างคิดอยากจะลงทุนทำธุรกิจอะไรไหมตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องครอบครัวนะคะแม้แต่อย่างนี้นะจริงๆอันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับถ้าปีนี้ในช่วงย่าง60คือผมก็อยากให้ทำงานนะผมอยากให้ทำงานนะเป็นลักษณะที่ไม่ต้องลงทุนเยอะก็ได้และดวงเนี้ยเมื่อกี้บอกอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณเชื่อไหมคุณเรียนโหราศาสตร์ได้นะเหรอคะใช่พฤหัสราชาโชคแล้วปีนี้วงกลมตกพฤหัสด้วยก็อ่ะเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ผมอยากให้เรียนจริงๆค่ะ089ค่ะ150150ค่ะ9909 9909นะคะอันนี้เป็นเบอร์สมาคมเลยใช่มั้ยคะไม่ใช่เบอร์ผมเบอร์สมาคมผมเรียนจากที่นี่เหมือนกันค่ะนะบอกว่าเป็นแฟนรายการเปิดดวง12ราศีก็ได้ค่ะนะคืออยากให้เรียนเพราะว่า1เราจะได้ผมไม่งมงายอยู่แล้วนะคือเราจะได้เข้าใจแนวทางแล้วก็จะได้รู้ว่าชีวิตในแต่ละช่วงเนี่ยเราควรจะวางแผนยังไงค่ะนะแล้วที่สำคัญตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินก็ยังไม่อยากให้ลงทุนทำอะไรเยอะเพราะไปเรียนที่นี่เนี่ยค่าลงทะเบียนแค่ 3,000 ไม่รวมตำราค่ะนะลองดูคอร์สใหม่จะเปิดอีกประมาณเดือน2เดือนข้างหน้านี้ยังไงลองโทรไปสอบถามดูก่อนค่ะอาจารย์คะแล้วช่วงการเงินเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะจะเบาลงนะเมื่อเลยเมษาค่ะแล้วจะมีเกณฑ์จะขึ้นมาไหมคะคือต้องใช้เวลานะก็อย่างที่เรียนอย่างน้อยก็ตัดตามอายุย่างแหละเมษาไปแล้วจะค่อยๆดีขึ้นของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้นะครับก็ที่บ้านมีหลวงพ่อโสธรหรือพระแก้วมรกตอยู่ไหมครับค่ะมีค่ะนะให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระปางสมาธิวันละ19จบปางสมาธินะคะพระสัมสัมวิสะเทพะพระสัมสัมวิสะเทพะวิสะเทพะค่ะแล้วก็คาถาควบคู่กันเป็นพระแก้วหรือหลวงพ่อโสธรฮะเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะคณะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลป์นั่นก็หาข้อมูลดูอันนี้ท่องควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่ค่ะนะแล้วเรื่องครอบครัวล่ะคะครอบครัวมีเกณฑ์หย่าร้างไหมคะถ
้าไม่มีคนใหม่ก้าวเดินเข้ามาในชีวิตนะปีนี้ผมว่าถึงมีปัญหาอะไรก็ยังอยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะนะคนใหม่นี่หมายถึงว่าตัวเร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 าค่ะอย่าไปจับผิดเขานะผมพูดถึงตัวเรานะค่ะนะถามจริงมีไหมมีหรือยังตัวถามจริงสารภาพมายังค่ะมีคุยบ้างไหมก็พอมีค่ะเห็นไหมคุณอย่าโกหกผมคุณอย่าโกหกผมจะเลิกหรือไม่เนี่ยน้ำหนักปกติผมเหมือนจะเข้าข้างผู้ชายแต่วันเหมือนผมจะเข้าข้างผู้หญิงแต่วันนี้ผมจะเข้าข้างฝ่ายชายอย่าให้คนใหม่เข้ามามีอิทธิพลนะค่ะสุดแท้แต่เวรกรรมนะทำในสิ่งที่ถูกที่ควรจ้ะถ้าเข้ามาแล้วก็จะมีปัญหาใช่ไหมคะเอ้าคุณไม่ต้องถามผมก็ได้ถูกไหมคุณชอบไหมอ่ะสมมติเมื่อกี้ผมบอกว่าให้ระวังบุคคลที่3คุณก็รีบร้อนตัวเลยบอกเป็นทั้งเขาหรือทั้งเราเห็นไหมเหมือนกันคุณก็ไม่ชอบฉะนั้นเขาก็ไม่ชอบค่ะและปีนี้ระวังนะผมกลัวคุณหนีไม่พ้นค่ะเอ้ามีคำถามถามเพิ่มไหมครับระวังหนีไม่พ้นนี่คือก็เรื่องคนใหม่ใช่ค่ะอย่าดีใจนะอย่าดีใจผมกลัวว่าจะมีปัญหาก็ขอให้ทำในสิ่งที่ถูกนะครับค่ะอาจารย์คะแล้วจะเปลี่ยนนามสกุลดีไหมคะเดี๋ยวขอสะกดชื่อก่อนค่ะสามีบอกว่าอยากจะเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลนะคะแล้วเอาชื่อเดิมก่อนเอาชื่อเดิมคุณก่อนพันนิพาเชยชมสะกดครับพอลหันนอเนนนอหนูสระอิฐพอสำเภาสระอาเชยชมค่ะธรรมดาเลยนะเชยชมค่ะชื่อนี้ก็เหนื่อยแหละคุณก็เหนื่อยทุกเรื่องจริงๆแหละฉะนั้นถ้าถามว่าชื่อก็ควรจะเปลี่ยนนะของคุณก็ควรจะเริ่มด้วยตัวดอชดาตอปตักดอชดาตอปตักต่อสันฐานทนังบุญโทค่ะต่อพุทธเท่านอนเนค่ะนะแล้วก็หาชื่อมาไปดูหนังสือตั้งชื่อตามร้านหนังสือชั้นนำแล้วก็เดี๋ยวส่งมาให้ผมตรวจว่าควรจะใช้ชื่อไหนนามสกุลนะคะอาจารย์คือมันไม่ผ่านตั้งแต่ชื่อแล้วไงฉะนั้นลองได้ชื่อใหม่มาที่ดีแล้วเอามาควบคู่กับนามสกุลแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะเราค่อยโทรมาเรียนถามอาจารย์ใช่ไหมคะจ้ะค่ะอาจารย์คะเล่าสุขภาพนะคะสุขภาพของคุณระวังระบบภายในสตรีนะคะนะมดลูกลำไข่กระเพาะปัสสาวะติดเชื้ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณก็ต้องระวังเบาหวานทางเดินอาหารพวกนี้ซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงค่ะค่ะนะอันนี้จะเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวผมเชื่อว่าคุณเป็นแล้วบางอย่างเหรอคะนะก็ตรวจเช็คร่างกายหน่อยนะครับค่ะอาจารย์จะเสริมอะไรนี่คะเสริมให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องครับนะค่ะค่ะนะหนักแน่นหน่อยหนักแน่นหน่อยนะครับกับชีวิตคู่ตรงคนเก่านี่ก็ดีแล้วใช่ไหมก็แหมดูรายการมานานหรือยังล่ะนานแล้วค่ะผมเคยเชียร์ใครเลิกกันไหมล่ะเคยโทรมาถามเรื่องของลูกสาวนะคะอาจารย์ผมไม่มีผมไม่เคยเชียร์ใครเลิกกันอยู่แล้วนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณกิตสกร27กันยาสามสามนะครับพฤหัสสามทุ่มนะงานคู่ครองบวชไหมครับ26สีแตะบวชได้มีเกณฑ์แต่พูดอยู่เสมอนอกจากเรื่องของเกณฑ์แล้วตอนที่เราจะบวชจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เราโปร่งจริงๆอ่ะที่เราโปร่งจริงๆนะจะได้แบบไม่มีอะไรต้องพวักพวงฉะนั้นก็ลองเคลียร์คิวดูนะตั้งแต่กันยาชนกันยาหน้านะคือช่วงอายุย่าง26นั้นมีโอกาสนะครับส่วนในเรื่องของงานกับคู่ครองเป็นอย่างไรงานถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้จะมีคนซัพพอร์ตมีคนเข้าใจคุณมากขึ้นศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรนะครับแต่ฝากระวังผู้ใหญ่หน่อยส่วนความรักไม่ดีถ้าปีนี้เนี่ยถ้ามีคู่ครองอยู่ก็ให้หลีกเลี่ยงการประทะและถ้ามีคู่การบวชเหมือนก็เป็นการแก้ดวงกันนะเหมือนก็อยู่กันอย่างมีระยะห่างเป็นช่วงเวลานานๆก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ให้ระวังการมีปากเสียงฝากระวัง
ขออภัยครับฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนที่คุณรักนะครับกรณีถ้าคุณมีคู่ครองอ่ะนะก็ให้ซื้อมีดปลอกผลไม้กรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์แล้วก็พากันไปทําฟันคูหินปูนหรือบริจาคโลหิตซะ SMS ต่อมาครับ23ตุลา19นะครับเวลา 17-18 นาฬิกาเนื้อคู่อยู่กินกันรอดหรือไม่มันเป็นอุตสาหะไม่แปลกที่คุณจะถามแบบนี้และกาลีแตะนะฉะนั้นด้วยพื้นชะตาก็ไม่ค่อยดีฉะนั้น1ทำใจและ2ประคองผ่านช่วงปีนี้ไปให้ได้ปีของผมคือตัดตามอายุย่างแต่ประเด็นสำคัญคือมันเพิ่งเข้าอายุย่างปัจจุบันฉะนั้นก็ ของคุณเนี่ยหมั่นทำบุญในชุดสังฆทานยาหรือทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธวัดใกล้บ้านก็ได้อันนี้คือการทำบุญสวมใส่อะไรดีนะช่วงนี้ราหูเสวยอายุถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาโตเซนโตวระธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาศิชันตูนังโตสะจิตตังนะมามิหังควบคู่กับคะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบถ้าไม่สะดวกก็เช่าพระปางป่าเลไลจากวัดใกล้บ้านก็ได้นะแล้วก็บริกรรมคาถา12จบอย่างที่เรียนและปีนี้ให้หาพวกไข่มุกหรือเครื่องเงินมาสวมใส่ครับเบรกที่3หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ายังพอมีเวลาวันนี้ผมฟิตเต็มที่นะก็ส่งเข้ามาสอบถามกันได้แล้วก็ในช่วงท้ายวันนี้ จะเป็นในส่วนของอีเมลนะครับคุณนนทวรรณม่วงใหม่คอยรับฟังการตอบคำถามและสุดท้ายก็คือจะเป็นในเรื่องของเลือกผานาทีที่สำคัญสำหรับใช้ประกอบกิจการงานมงคลพักกันสักครู่ครับ